คุณกำลังฟังรายการโคโค่ฟาโคโค่เฟนโดยพีทฟูดเดฟเรื่องเล่ามิตรภาพของผอเพื่อนชุมชนกรุณาวันนี้ผมต้อมภัทรสินธรเป็นผู้ดำเนินรายการครับท่านผู้ฟังอาจจะสงสัยว่าโคโค่ฟาคืออะไรโคโค่ฟาย่อมาจาก Compassionate Community Facilitator หรือก็คือผอเพื่อนในชุมชนกรุณาของเรานั่นเองนะครับวันนี้เราได้คุณกอเตยนะครับปริญชาดานะครับของนพคุณนะครับวันนี้มาพูดคุยกันถึงเรื่องราวของการใช้เครื่องมือสมุดเบาใจกับชีวิตของตนเองรวมถึงการก้าวต่อเพื่อได้เป็นกระบวนการชุมชนเพื่อดูแลการอยู่ดีและตายดีในชุมชนของตัวเองครับวันนี้เรามาพูดคุยกับคุณกอเตยกันครับสวัสดีครับกอเตยครับสวัสดีค่ะคุณกอเตยช่วยแนะนำตัวเองให้ท่านผู้ฟังได้รู้จักหน่อยครับว่าคุณกอเตยเป็นใครทำอะไรอยู่ตอนนี้ครับค่ะก็กอเตยปิญชาดาผ่องนพคุณนะคะตอนนี้ก็มีงานอยู่3หลักด้วยกันก็คือเป็นพิธีกรนะคะฟรีแลนซ์ทั่วไปแล้วก็รวมมาถึงการทำธุรกิจกับที่บ้านก็คือขายยำแหนมข้าวทอดแม่กอนี่ขอฝากไว้ด้วยแล้วก็กับอีกอย่างงานอย่างนึงที่กำลังเรียนรู้อยู่ก็คืองานกระบวนการชุมชนค่ะครับผมครับครับผมเพราะอะไรจึงมีความสนใจที่จะใช้งานกระบวนการชุมชนมาทำกับชีวิตตัวเองครับจุดเริ่มต้นก่อนเลยเนี่ยต้องบอกว่ามาจากคุณพ่อเป็นแรงบันดาลใจสำคัญเพราะว่าท่านเนี่ยเป็นมะเร็งปอดนะคะพอมาเจอเนี่ยก็ระยะท้ายแล้วแล้วก็ใน3ปีคือคุณพ่อเนี่ยเสียไป3ปีแล้วแต่เมื่อ3ปีนับย้อนไป6ปีที่แล้วเนี่ยท่านเริ่มป่วยแล้วก็อาการเนี่ยก็คือทรงสุดๆมาเรื่อยๆแบบนี้จนวันหนึ่งเราได้มารู้จักกับพีฟูลเดย์นะคะที่ทำเอเวนต์แฮปปี้เดย์เดย์แล้วเราก็นำเราไปรู้จักกับสมุดเบาใจในงานนั้นแล้วมีความรู้สึกว่าเครื่องมือเนี้ยมันมีประโยชน์มากๆเราก็เลยเอามาใช้กับตัวเราก่อนว่าเอ๊ในแต่ละหน้าเนี่ยเราจะเขียนอะไรลงไปนะคุณพ่อมันใช้เวลาเยอะมากเลยนะกับการที่เราจะต้องแบบต้องเขียนในเรื่องราวของลงไปอ่ะแล้วก็ยิ่งคิดว่ามันยากขึ้นไปอีกนะถ้าเราจะมาใช้กับคุณพ่อเราที่ท่านป่วยในระยะท้ายแต่ปรากฏว่าได้ลองเอามาใช้เนี่ยเราทำพร้อมกัน3คนเลยคุณพ่อคุณแม่แล้วก็ตัวเราปรากฏว่ามันเวิร์กอ่ะเพราะว่าสุดท้ายแล้วพ่อเขาพูดกับเราอ่ะหลังจากที่แบบเราทำเสร็จว่าแบบพ่อไม่มีอะไรน่าห่วงแล้วอ่ะคือไม่ห่วงอะไรแล้วคำนี้มันทำให้เรารู้เลยว่าพอเราได้วางแผนสุขภาพล่วงหน้าคือคุณพ่อเนี่ยอาจจะเป็นระยะท้ายก็จริงแต่มันไม่ใช่ว่ามันไม่สำคัญไม่จำเป็นนะเพราะว่าเมื่อเราอยู่ในระยะไหนอ่ะจะเจ็บป่วยไม่เจ็บป่วยอ่ะเมื่อเราได้รู้เจตจำนงของเขาอ่ะมันดีเสมอแล้วสุดท้ายตัวงานศพเองอ่ะเราก็เอาสมุดเบาใจไปแจกแล้วในงานศพนั้นน่ะก็เป็นตามอย่างที่เขาต้องการทุกอย่างเลยนะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของดอกไม้อยากได้แบบไหนลงศพแบบไหนของชำร่วยอะไรคือเขาอ่ะจัดสรรตัวเขาเองแล้วเราเชื่อว่าสิ่งนี้ส่งให้พ่อเราอ่ะตายดีจริงจริงครับพอหลังจากนั้นเราก็เลยคิดว่าวันหนึ่งอ่ะเราต้องทำสิ่งนี้ให้ผู้คนได้รู้จักคนรอบตัวเราเริ่มต้นจากคนรอบตัวก่อนก็เพื่อนเพื่อนคุณญาติญาติทั้งหลายคุณป้าคุณลุงแบบเนี้ยค่ะจนวันหนึ่งมันเริ่มกลายเป็นว่าคนหลายคนเริ่มเหมือนแบบถ้าคุยกับเตยต้องเรื่องสมุดเบาใจแบบเนี้ยมันจะเป็นแบบเนี้ยเขาก็เลยจะเข้ามาคุยกับเรามากขึ้นแต่ทีนี้ด้วยทิศทางเราอะอย่างที่บอกว่าเราไม่ได้ถูกฝึกทักษะกระบวนการมาก่อนเราก็ยังไม่ได้รู้ทิศทางประกอบกับพีฟูลเดย์ให้โอกาสในการที่ได้เข้าไปเรียนรู้กระบวนการชุมชนในเรื่องของการใช้ไพ่ไขชีวิตและสมุดเบาใจเราก็เลยขอเข้าไปร่วมด้วยค่ะแล้วก็พอเริ่มมีความรู้ในระดับหนึ่งที่ยังต้องเรียนรู้ต่อไปนะเราก็เริ่มเห็นทิศทางว่าเราจะไปทางไหนมากขึ้นในการลงไปทำงานกับชุมชนค่ะครับผมครับก็เริ่มตั้งแต่เอาสมุดเบาใจมาทำกับตัวเองก่อนนะครับลองเขียนด้วยตัวเองแล้วก็เอาไปลองทำกับคุณพ่อคุณแม่จากนั้นก็เริ่มแจกจ่ายให้กับคนใกล้ตัวจนถึงในที่สุดก็ได้มาเรียนรู้ทักษะของกระบวนการชุมชนเดี๋ยวเราย้อนไปที่จุดเริ่มต้นกันดีกว่าครับว่าในวันที่เอ๊ะสมุดเบาใจมันต้องใช้แล้วล่ะสำหรับเราวันนั้นเป็นยังไงครับเกิดอะไรขึ้นคืออย่างที่บอกว่าเรามองตัวเองก่อนคือตอนนั้นน่ะเตยค่อนข้างมีน้ำหนักที่เยอะมากเลยคุณต้อมประมาณแบบ150ได้อ่ะแล้วเราก็มาใช้สมุดเนี่ยเพราะว่าเรารู้สึกว่าถ้าเราเป็นอะไรไปอ่ะเราจะเ
ราจะสื่อสารยังไงคือถ้าเกิดเราในวันที่เราสื่อสารไม่ได้อะเราก็เลยมองว่าจริงๆอ่ะคือคิดหลายอย่างว่าจุดประสงค์ของสมุดเบาใจคืออะไรนะครับพอเราลองเขียนไปแล้วเราเข้าใจแล้วว่ามันไม่ใช่แค่การที่เราอ่ะวางแผนเพื่อให้คนที่จะดูแลเราต่อไปให้เขาได้รู้เจตจำนงของเราแต่คุณก็ทุกครั้งที่เราหยิบขึ้นมาเราเขียนน่ะมันทำให้เราเรียนรู้ชีวิตตัวเองไปด้วยทบทวนชีวิตตัวเองไปด้วยว่าจริงๆแล้วอ่ะมันคือการทำให้เราอยากมีชีวิตที่ยืนยาวนะอยากอยู่ต่ออยากดูแลตัวเองอย่างนี้ดีกว่าเพราะเอาจริงๆพอเริ่มคิดว่าต้องให้คนอื่นมาดูแลเราให้มันมีหลายเรื่องจังเลยเนอะที่เราต้องการน่ะที่เราอยากจะฝากฝังเขาไว้อ่ะมันดีกว่าแค่ไหนถ้าเราทำแล้วอ่ะเรากลับมาดูแลตัวเองเพื่อให้เราได้ยังเปิดสมุดเบาใจได้เนี่ยทุกปีเพื่อทบทวนตัวเองเฮ้ยปีนี้ยังมีชีวิตอยู่ปีนี้ฉันยังอยู่นะยังจะเปลี่ยนแปลงอะไรไหมแบบเนี้ยคือเนี่ยค่ะคือจุดเริ่มต้นของการทำสมุดเบาใจกับตัวเองค่ะเหมือนกับว่าสมุดเบาใจมันทำให้เรากลับมานั่งดูในรายละเอียดจริงๆบางคนเราอาจจะคิดว่าเออตายก็ตายแหละถึงเวลานั้นแล้วแต่จริงๆแล้วพอมานั่งอ่านมานั่งทำทีละข้อมันถึงได้เห็นรายละเอียดต่างๆเช่นเราจะฝากฝังอะไรไว้ให้คนข้างหลังหรือเปล่าหรือเราต้องการเงื่อนไขอะไรทำแล้วเราจะหมดห่วงก่อนที่จะจากไปนะครับคราวนี้เวลาที่คุณกอเตยทำกับตัวเองก็ได้พิจารณาและให้คนในตัวเองละแล้วแตกต่างกันไหมครับในเวลาที่เราเอาไปทำกับพ่อคุณแม่แตกต่างมากเพราะว่าอย่างที่บอกเราคุยกับตัวเองอ่ะมันง่ายเราคุยกับตัวเองง่ายแต่ว่าการที่เราไปคุยกับคนรอบข้างกับพ่อแม่เรายิ่งยากเพราะว่าเขาใกล้ตัวเรามากๆแล้วก็คุณต้องย้อนกลับไปอ่ะเมื่อหลายปีก่อนเนี่ยความตายยังไม่ถูกพูดถึงได้ขนาดนี้นะณวันนี้เราถือว่าเราเดินมาแบบพูดถึงเรื่องความตายได้อย่างง่ายขึ้นอ่ะแต่ว่าเมื่อก่อนสื่อเองก็ไม่ได้เข้าถึงแล้วก็อย่างที่บอกความตายคืออะไรคะพอคุยกันแล้วอัปมงคลใช่คือมาพูดอะไรเนี่ยคือแบบเขาไม่อยากรับรู้อะไรไม่ดีอะไรเงี้ยใช่แต่คุณป้อมเชื่อไหมว่ามันกลายเป็นสิ่งที่เราอ่ะเหมือนแบบเราคิดไปเองล่วงหน้าหมดเลยอ่ะครับพ่อแม่เราเป็นคนที่แบบเขาเปิดรับอยู่แล้วคือเขาเลี้ยงดูเรามาแบบที่เขาอ่ะให้อิสระเราเต็มที่อยู่แล้วพอเราไปพูดกับเขาเรื่องนี้มันกลายเป็นเรื่องที่แบบสำหรับบ้านเราอ่ะมันง่ายมันเริ่มมันยากแค่ตอนเริ่มคือไม่กล้าเริ่มเท่านั้นเองแต่พอไปเริ่มแล้วอ่ะมันง่ายกว่าที่เราคิดเพราะว่าพอเรามาคุยกันจริงๆแล้วเราบอกเลยว่าพ่อเราอ่ะอยากให้เราพูดจุดประสงค์จริงๆเลยว่าเราอยากให้เขาอ่ะไปอย่างมีความสุขเพราะตอนนั้นคุณพ่อเราให้มอร์ฟีนแล้วบอมให้มอร์ฟีนแบบทุกวันแล้วก็เข้มข้นมากๆเนี่ยประคองความเจ็บปวดเอาไว้ใช่ใช่แล้วเราก็บอกว่าเราอยากให้เขาอ่ะไปอย่างดีและมีความสุขที่สุดทีนี้ตรงนี้เรามองว่ามันช่วยเรามากๆเราก็ใช้วิธีการคือไม่คุยวันเดียววันนี้คุยหัวข้ออะไรได้คุยพูดอะไรได้ก็คือสอดแทรกแล้วก็ใช้ค่อยๆเติมเอาเพราะว่าอย่างที่บอกว่าถ้าเป็นคนอื่นเนี่ยอาจจะดีคือเขาสื่อสารได้ค่ะแต่คุณพ่อเนี่ยคือมันมีความแบบเหลื่อมล้ำแล้วว่าบางครั้งสื่อสารรู้เรื่องบางครั้งสื่อสารไม่รู้เรื่องเราก็พยายามจับจุดเช่นแบบวันนี้คุยกันเรื่องการยื้อชีวิตแบบเนี้ยแต่คือเรื่องยื้อเนี่ยเขาพูดมานานแล้วล่ะว่าพ่อไม่เอานะอะไรแบบเนี้ยหลังจากที่เขาป่วยหนักอ่ะนะแต่ครั้งแรกก็ได้เนี่ยเขายังอยากใส่ท่ออยู่นะเขาเคยผ่านการใส่ท่อช่วยหายใจมาแล้วไงแล้วเขาก็เลยแบบไม่เอาแล้วเว้ยอะไรแบบเนี้ยแล้วคือเขาก็บอกแล้วว่าเขาจะไม่ใส่แต่ว่าเรายังไม่เคยมีอะไรยืนยันอ่ะแพทย์จะเชื่อเราไหมล่ะถ้าเราบอกว่าแบบไม่ต้องยืนนะอะไรแบบเนี้ยเดี๋ยวก็คิดว่าคุณพ่อมีแบบสมบัติเป็นแบบว่าร้อยพันล้านเนี่ยอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมแต่พอเราทำไปแบบในสมุดเบาใจอ่ะพอเขาเขียนเขาเซ็นชื่อตัวเขาเองอ่ะมันเป็นการยืนยันไงคือด้วยข้อดีของสมุดเบาใจคือเขาได้เซ็นชื่อตัวเขาเองเป็นการยืนยันแล้วแพทย์ก็จะได้มีตรงเนี้ยในการที่แบบยืนยันได้ว่าผู้ป่วยต้องการอย่างนี้อย่างนี้จริงๆครับเราก็คุยกับเขาเวลาหัวข้อนั่นแหละจนกระทั่งคิดว่าใช้เวลาอยู่เป็นเดือนอ่ะกว่าจะแบบกว่าจะจบสมุดเบาใจอ่ะแล้วหลังจากนั้นเขาอยู่ได้อีกเป็นหลายเป็นปีนะเขาอยู่ได้อีกนานนะไม่ใช่ว่าแบบเสร็จแล้วหมดห่วงแบบปื้อไปไม่ใช่นะคือเขาก็ยังอยู่ได้แล้วก็มีชีวิตอย่างมีความสุขเพราะเขาไม่ได้กังวลแล้วว่าถ้าเกิดอะไรขึ้นกับชีวิตเขาเรื่องทรัพย์สินเขาจะเป็นยังไงเราจะดูแลเขายังไงไม่ได้ห่วงแล้วว่าเดี๋ยวงานศพใครจะต้องมาหรือแม้กระทั่งว่ารายละเอียดเล็กๆในสมุดเบาใจที่น่ารักอ่ะคือมันเหมือนนำไปสู่ว่าเรายังอยากเจอใครอีกไหมในวันที่เราอ่ะยังมีชีวิตอยู่ตรงนี้แบบเตยชอบมากแล้วคือดีมากอ่ะในแง่ที่ว่าพ่อเขาก็มีเพื่อนอยู่ไม่กี่คน
แล้วเราไม่เคยถามคือมันเป็นข้อมันเราคุยกับคนที่บ้านเราแต่บางข้อเราไม่เคยถามไม่เคยรู้แล้วก็ไม่เคยมีเครื่องมือที่ทำให้เราอะนำไปสู่การพูดคุยเรื่องนี้แต่พอมีสมุดบันทึกขึ้นมาบางเรื่องที่เราไม่เคยรู้แม้กระทั่งเรื่องน่ารักอย่างเช่นความภาคภูมิใจในชีวิตอะครับมันแบบมันฟูลฟิลเขาทุกเวลาที่เขาพูดใช่ปะแต่เราไม่เคยแบบเวลาเราอยู่เฉยๆเราเคยคุยกับพ่อแม่เราไหมล่ะว่าแบบเออแม่ถามจริงเหรอแม่มีความภาคภูมิใจอะไรเราก็ไม่ได้คุยไงแต่นะวันนี้ที่มันมีสิ่งเราใจอะเราถามว่าความภาคภูมิใจของเขาคืออะไรเกียรติภูมิของเขาคืออะไรความต้องการความชอบอะไรเงี้ยแล้วเขาพูดด้วยประกายแววตาที่เขาแบบจากคนป่วยที่แววตามันจะต้องสลดลงอะแต่เขาพูดถึงเรื่องนี้แล้วแววตาเขาสดใสมีประกายอะแค่นี้เขาก็มีความสุขแล้วไงเราก็เลยรู้สึกว่าเออเราเชื่อในสมุดเบาใจมากๆแล้วก็จับต้องได้เอาจริงๆคำถามในสมุดเบาใจหลายๆคำถามเนี่ยพอมานั่งอ่านแล้วเราก็ไม่เคยถามตัวเองเหมือนกันนะครับว่าเฮ้ยอันนี้เราไม่เคยคิดกับตัวเองเลยแล้วยิ่งเกี่ยวกับครอบครัวในเวลาที่เจ็บป่วยในเวลาที่มีคนหนึ่งป่วยในครอบครัวแล้วเราจะมุ่งเน้นแต่เรื่องของการรักษาเนาะเรื่องของการดูแลร่างกายแล้วก็เรื่องของภาระค่าใช้จ่ายไม่มีแต่เรื่องที่ทำให้เราละเลยที่จะดูแลจิตใจกันในการเข้าถึงหรือพูดคุยซึ่งกันและกันใช่ใช่คือมันคือโอเคในสมุดจะมีกิมมิคสองแบบแหละในเรื่องของการดูแลร่างกายก็ส่วนหนึ่งเพราะว่าก็สำคัญแต่อีกส่วนเนื้อคือเรื่องของจิตใจเนี่ยแหละแล้วก็มันไม่ใช่แค่จิตใจของผู้ป่วยนะรวมไปถึงจิตใจของผู้ดูแลเลยว่ามันช่วยมากๆเพราะว่าเวลาที่เรานึกออกมาเวลาที่เราจะดูแลคนป่วยเราก็จะมุ่งเน้นแต่ว่าเฮ้ยแบบเราต้องเปลี่ยนแพมเพิร์สนะเดี๋ยวต้องให้อาหารแล้วต้องหาอาหารต้องอะไรแบบเนี้ยพ่ออยากกินให้ดีใช่ใช่พ่ออยากกินอะไรไม่รู้นะแต่เราต้องหาของดีเราต้องหาของให้ดีที่สุดให้เขาให้แบบทุกอย่างกันอะไรให้ดีสุดแต่ว่าเราอ่ะไม่เคยคุยกันเรื่องจิตใจจริงๆว่าเขาต้องการอะไรใช่คือจริงๆเขาไม่ต้องการอะไรไปมากกว่าการที่เราอยู่กับเขาเลยนะจริงๆแล้วแบบเนี้ยก็มองว่าแบบเออใช่บางอย่างเราถูกละเลยอ่ะจากตัวเราเองอะไรแบบเนี้ยค่ะครับผมครับแล้วพอเอาสมุดเบาใจมาทำกับที่บ้านครอบครัวแล้วอย่างเงี้ยครับพอเวลาดำเนินการเข้าไปได้จริงเอ๊ะทำยังก่อนเคยทำยังไงที่ทำให้เจตจำนงของคุณพ่อได้รับการตอบสนองอย่างตรงที่สุดคือตรงนี้ต้องบอกว่ามันต้องเริ่มจากตัวเราก่อนคือเราต้องมองว่าคุณพ่อเราป่วยเนี่ยท่านป่วยระยะท้ายจริงๆประคับประคองจริงเราต้องมองกันว่าเราเหลือโอกาสเดียวครับเราเหลือโอกาสเดียวแล้วในการที่เราจะทำในสิ่งที่เขาต้องการคืออย่าไปมองว่าไว้ก่อนน่ะคือหลังจากสมุดเบาใจมาเนี่ยชีวิตเตยไม่เคยมีคำว่าไว้ก่อนเลยคุณต้อมคือมันต้องเดี๋ยวนี้ตอนนี้เพื่อให้เรามีความสุขหรือให้คนรอบข้างเรามีความสุขตอนนี้เพราะมันรอพรุ่งนี้ไม่ได้เตยจะทำทุกอย่างเท่าที่เขาต้องการในซึ่งพ่อต้องบอกความน่ารักของเขาคือเขารู้อยู่แล้วว่าอะไรอ่ะคือลิมิตที่เราทำได้แล้วเขาก็ต้องการในลิมิตอ่ะที่เราทำได้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการดูแลที่ตอนนั้นเราทำที่โรงพยาบาลแต่เขาอยากกลับบ้านคุณต้องไปพาพ่อกลับบ้านเลยไปรู้ว่าชีวิตหลังจากนั้นไปต้องเหนื่อยแน่เพราะหนึ่งคือเราทำงานแม่เราดูแลพ่อแล้วก็เราไม่มีพยาบาลช่วยเราแล้วแต่เขาอยากกลับบ้านเราต้องพาเขากลับบ้านด้วยการที่เขามีอาการของมอร์ฟีนที่ไม่ปกติชอบกระโดดจากเตียงลงไปข้างล่างเพื่อจะไปว่ายน้ำอะไรแบบเนี้ยแต่เรารู้ว่าสิ่งที่ต่อไปก็คือว่าไม่ได้คิดถึงเรื่องการรับมือก่อนแต่คิดว่าไม่ว่าจะมารูปแบบไหนต้องรับมือให้ได้ก็ทุกอย่างแล้วก็อย่างที่บอกพอหลังจากทำเสร็จเราใจปุ๊บเตยพ่ออยากได้ของชำร่วยที่เป็นแบบกระเป๋าผ้าเตยทำเลยแล้วก็ทำนานเป็นปีอะล่วงหน้าเป็นปีอะเพราะว่าเรารู้ว่าถึงเวลานั้นมันจะยุ่งไงไปทำเลยพ่อเป็นคนตัวใหญ่มากไปแบบสั่งต่อลงศพเลยที่ไม่มีลวดลายเขาต้องการลงศพสีขาวไปทำเลยมันคือคำเดียวเลยคือไม่มีแล้วคำว่าไว้ก่อนเอาไว้ก่อนมันคือเดี๋ยวนี้ตอนนี้ต้องทำเพราะมันโอกาสเดียวที่เราจะทำให้เขาได้เพื่อที่วันหนึ่งอะวันที่เขาไปจริงๆแล้ววันที่เขาไปจริงๆอะคุณต้อมมันสิ่งที่มันได้รับกลับมากับเราคือเราไม่เหนื่อยเลยเพราะว่าเราเตรียมทุกอย่างไว้หมดเลยไงเพราะถึงเราปุ๊บนู่นนี่นั่นปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บมาจบครบเราสบายเราสวยๆเลยอย่างเงี้ยคือแบบว่าไม่ต้องแบบมานั่งเครียดอะไรอย่างเงี้ยบางคนอาจจะคิดว่าลำพังแค่ดูแล
ดูแลคนป่วยนี่ก็เหนื่อยหนักแล้วนะยังจะต้องให้ทำอะไรอีกเล็กๆน้อยๆสำหรับคนป่วยอีกแล้วจะทำไหวหรือเปล่าอย่างเงี้ยครับพอได้ฟังเรื่องของคุณก่อนเตยผมก็รู้สึกว่ามันได้ทำทีละขั้นทีละข้อเนาะอย่างที่คุณเตยบอกว่าได้พูดกับพ่อทีละข้อทีละอย่างแล้วก็พอได้รับรู้ก็ทำเลยใช่คือมันไม่ใช่การที่เราอะรู้ตอนท้ายแล้วเราต้องทำทุกอย่างทีเดียวไงไม่ใช่แค่การเมมโมรีของเราแล้วก็เดี๋ยวเราตอนท้ายเราจะไปทำแบบนั้นแต่เราต้องมาจัดสรรว่าอะไรที่เราทำได้เลยเดี๋ยวนี้ตอนนี้เราทำไว้อย่างที่บอกอ่ะโอเคคืออย่างเคสพ่อเรารู้อยู่แล้วคุณต้อมว่ามันไม่ได้ยาวนานมันไม่ได้ยืดยาวแล้วก็ด้วยอาการของเขาที่เราเห็นน่ะเรายังบอกเลยว่าเราประเมินเขาต่ำไปมากๆเลยนะจริงๆเขาอยู่ได้เป็นปีอ่ะเราสิ่งที่เราเตรียมไว้อะไรอย่างเงี้ยมันนานจนแบบเอาเป็นว่ามันนานจนคนที่ไปดีลเรื่องแบบงานศพอ่ะเขาถามว่าเฮ้ยนี่แบบอะไรวะคือยังไม่ถึงเวลาเลยอะไรอย่างเงี้ยคือแล้วเขาก็แบบเวียนมาถามว่าเฮ้ยนี่แบบลืมพี่หรือเปล่าอะไรเงี้ยบอกพี่ไม่ได้ลืมพ่อหนูยังอยู่ คือแต่ว่าพอด้วยความที่มันเบาใจแหละมันได้ทำให้ชีวิตของเขาอยู่ได้อย่างมีความสุขไงก็อยู่ได้อีกยาวครับครับอืมเหมือนพอได้ทำให้มันเบาจริงๆคือสิ่งที่ติดค้างมันไม่เหลือแล้วแล้วก็ไม่มีความกังวลแล้วก็เขาก็อยู่แบบวิธีของการดูแลแบบประคับประคอง palliative care ที่ได้การดูแลร่วมมือจากทางรพสต.ลองเล่าให้ฟังหน่อยได้ไหมครับว่าคุณเตยได้รับความช่วยเหลือและดูแลอย่างไรบ้างคือคุณพ่อเขาเป็นมะเร็งปอดนะคะเพราะฉะนั้นการที่กระทบมากที่สุดคือการหายใจแล้วก็ต้องบอกว่าโรงพยาบาลเนี่ยเขาก็เข้ามาดูแลเมื่อเราเป็นพาราทีฟโรงพยาบาลใหญ่อย่างสมุทรสาครก็ส่งมาให้โรงพยาบาลชุมชนดูแลซึ่งเขาเข้ามาดูแลพ่อก็มาเยี่ยมเยียนแล้วก็ความที่แบบน่ารักของเจ้าที่สาธารณสุขที่เนี่ยคือเขาไม่ได้มองแค่เรื่องร่างกายนะเขาให้ในเรื่องของจิตใจบางทีเขาก็มาแบบชวนสวดมนต์อะไรแบบนี้คือมันเป็นความน่ารักในชุมชนของเราอะแล้วก็อย่างที่บอกอะหลักๆเลยคือเครื่องผลิตออกซิเจนที่เราอะยืมเขามาใช้ถึงแบบ3ปีอะคือมีคนบริจาคมาแหละแต่ว่าทางโรงพยาบาลก็ให้พ่อได้มาใช้เราก็มีความเกรงใจว่าเฮ้ยแล้วในเคสอื่นๆในชุมชนเนี่ยเขาต้องใช้หรือเปล่าอย่างเงี้ยแล้วก็สอบถามไปเลยเขาบอกว่าตอนนี้ยังไม่มีก็คือให้คุณลุงไว้ใช้ก่อนเลยแล้วก็เข้ามาดูแลเดือนละ2ครั้งได้นะคะเรื่องความสะอาดแล้วก็เรื่องสายส่วนปัสสาวะอย่างเงี้ยเรามีปัญหาเราก็เรียกเขาได้เลยว่าแบบมันเกิดปัญหานะมาให้หน่อยเขาก็ใน1วันก็15นาทีเขาก็มาแล้วอะไรเงี้ยคือเขารวดเร็วอ่ะจนเนี่ยมันเป็นจุดที่เขาดูแลเราดีมากๆคุณต้อมจนเรารู้สึกว่าในวันนึงที่เราพร้อมเราอยากตอบแทนคืนแล้วเราก็อยากกลับเข้าไปทำกับเขาอย่างเงี้ยมันก็คือเหมือนต้องบอกว่าอย่างที่บอกอะพอมาเรียนกระบวนการหลังจากนั้นอีกหลังจากที่พ่อเสียเราก็ได้เรียนรู้เรื่องชุมชนกรุณาเนาะโดยที่เราไม่เคยรู้เลยว่าสิ่งที่มันเกิดขึ้นกับเรามาตลอดก่อนหน้านี้จริงๆมันคือชุมชนกรุณาแล้วอะมันคือชุมชนกรุณาอยู่แล้วแต่แค่ว่าเราไม่ได้ถูกเรียนรู้เพื่อว่ามันคือแบบ compassionate city ของเราที่เรามีอยู่แล้วมันมีค่ามากๆอยู่แล้วเราก็มาต่อยอดกลับคืนไปเท่านั้นเองครับผมและอย่างนี้ครับพอมาในจุดที่เราอยากจะเข้าไปตอบแทนชุมชนและในวิธีที่คุณกอเตยเนี่ยเคยได้ใช้สมุดเบาใจกับคนรอบตัวด้วยกระบวนการที่คิดด้วยตัวเองแล้ววันหนึ่งอะไรตัดสินใจทำให้เข้ามาเรียนกระบวนการชุมชนครับทำฟีดฟูดเองครับก็อันดับแรกก่อนคืออย่างที่บอกว่าพอหลังจากคุณพ่อเสียไปเตยตั้งใจมีความตั้งใจอยู่แล้วว่าสมุดเบาใจเนี้ยต้องไปถึงผู้คนให้ได้มากที่สุดรอบตัวเราแล้วก็แผ่กระจายไปให้กับคนอื่นๆได้มากที่สุดแล้วก็ช่วงนั้นเป็นช่วงที่เตยเริ่มสนใจเรื่องกระบวนการมาแล้วเพราะว่าไปเวิร์กช็อปหลายที่ค่ะแล้วก็เรียนรู้เรื่องกระบวนการมาระดับหนึ่งแต่เพียงแต่ว่าในเรื่องของการอยู่และตายดีเนี่ยเรายังไม่ทราบเราก็เข้ามาเรียนรู้เพราะว่าเราเชื่อในเครื่องมือแหละแต่เรายังต้องมีกระบวนการของตัวเราเนอะที่เรายังต้องเรียนรู้เพื่อที่จะเอาเครื่องมือไปใช้อย่างถูกต้องเนี่ยก็เลยทำให้สนใจเข้ามาเรียนเพราะว่ามีเป้าหมายหลักๆอยู่2แบบคือ1คนรอบข้างเรา2คือตอบแทนชุมชนเราคือชุมชนพันท้ายนราสิงห์เนี่ยค่ะก็ชัดเจนมาตลอดตั้งแต่วันนั้นแล้วก็รู้สึกว่าถ้าทำอะไรได้ก็จะทำเพื่อพื้นที่ของเราแล้วก็วันนี้ก็ยังมีความเชื่อมั่นอย่างนั้นอยู่แล้วก็เริ่มเห็นชุมชนกรุณาในพันท้ายเนี่ยมันชัดมากในภาพของเราที่เรากำลังทำอยู่ค่ะ
ต้องเล่าให้ฟังหน่อยได้ไหมครับว่าตอนที่ไปอบรมเพิ่มเติมกระบวนการชุมชนแล้วมันเราเห็นมิติอะไรที่แตกต่างจากการที่เราทำกระบวนการด้วยตัวเองแล้วก็มาทำกระบวนการตามที่ฟิฟูเดย์ได้จัดอบรมครับแตกต่างมากอันดับแรกคือเรามีความเข้าใจในเรื่องว่าการที่เราออกไปทำเนี่ยเราออกไปพูดเรื่องของเราออกไปสื่อสารเรื่องที่เราอยากให้คนอื่นรู้แต่จริงๆแล้วไม่ใช่กระบวนการสำคัญคือการรับฟังมองข้ามไปมากๆเลยนะคะก่อนหน้านี้เพราะว่าเราอ่ะเป็นคนที่ต้องบอกก่อนว่าด้วยนิสัยพิธีกรนะคุณต้อมคือเราชอบพูดใช่ไหมแต่ว่าพอเรามาเรียนรู้กระบวนการอ่ะเรารู้ว่าทักษะของการรับฟังมันสำคัญแล้วก็หลังจากนั้นกลับมามันไม่ใช่แค่เรื่องของการที่ได้แค่เรื่องกระบวนการแล้วมันเป็นเรื่องของการรับฟังคนรอบข้างเราด้วยเพราะว่าเรียนรู้ว่าการคนทุกคนน่ะต้องการการรับฟังใครสักคนที่รับฟังโดยไม่ตัดสินอันนี้คือต่างมากที่สุดแล้วก็เป็นเรื่องที่ได้แบบได้ด้วยการรู้สึกว่ามันเปลี่ยนชีวิตเราเหมือนกันน่ะจากการที่เราเป็นคนหนึ่งคือไม่ค่อยฟังด้วยแล้วก็ตัดสินอีกต่างหากอันนี้ใส่เสียน่าจะเป็นกับทุกคนนะฮะคือเหมือนเราไม่รู้พอดูสังเกตตัวเองจริงๆก็เราเป็นโดยอัตโนมัติใช่คือด้วยสภาพแวดล้อมเราถูกเราได้รับแบบแอคชั่นมาไงแล้วก็รีแอคชั่นแบบนั้นอย่างเงี้ยแต่พอวันหนึ่งเรามาเรียนรู้อะเราเรียนรู้เรื่องของหลักๆของการรับฟังแล้วก็ไม่ใช่แค่เรื่องว่ารับฟังยังไงแต่คือการรับฟังที่ถูกต้องเป็นแบบไหนตรงเนี้ยคือไม่ใช่แค่เรื่องกระบวนการที่เรียนรู้แต่เปลี่ยนการใช้ชีวิตของเราณวันเนี้ยเรารับฟังผู้คนน่ะด้วยใจที่เราเปิดกว้างเปิดรับไม่ตัดสินสิ่งที่มันได้รับกลับมากับเราคือเราไม่เป็นทุกข์อะรู้สึกเหมือนกันไหมคือเราไม่เป็นทุกข์ในการที่เราไปแบกในสิ่งที่เราไปคิดถึงเขาในแง่ลบหรืออะไรแบบเนี้ยหรือคาดหวังคนอื่นถูกคือนั่นแหละเราก็เลยแบบคือมันไม่ใช่ได้แค่นี้นะคือคุ้มยิ่งกว่าคุ้มอะแล้วสิ่งอื่นๆก็คือว่าพอหลังจากเนี้ยจากคนใจร้อนอะต้องแบบว่าแบบรวดเร็วอะเฟียสสุดอะไรเงี้ยก็คือเราก็จะเย็นขึ้นใจเย็นขึ้นแล้วก็แบบได้มาทำงานกระบวนการอีกก็เลยรู้สึกว่ามันเปลี่ยนไปเลยแล้วก็อย่างที่บอกว่าพอเรามีทางที่มันถูกทีนี้เราเดินไม่กลัวแล้วไงคือในการที่เราจะแบบไปพูดกับคนอะเรามั่นใจว่าเครื่องมือที่เรามีอยู่มันดีแน่ๆเรามั่นใจว่ากระบวนการที่เราเรียนรู้มามันตอบโจทย์แน่ๆเราก็เลยได้ทำสิ่งนี้อย่างมั่นใจมากขึ้นช่วยเล่าหน่อยครับว่าพอเราได้กระบวนการแล้วการที่ตัดสินใจเข้าไปทำกับชุมชนที่บ้านใช่ไหมครับชุมชนพันท้ายนรสิงห์ครับเป็นยังไงครับที่เข้าไปยังไงทำอย่างไรครับก็คือด้วยความเฟียสอีกเหมือนเดิมคือแบบว่าคือต้องบอกว่าหลังจากที่เมื่อก่อนทำงานประจำแล้วก็ตอนนี้เรารู้สึกว่าเราค่อนข้างที่จะเราอยู่ในวัยเนี้ยเราอยากเปลี่ยนแปลงละในตัวของเราก็เสร็จเลยว่าโอเคเราจะทำงานแบบนี้นะแล้วเราก็จะมีเวลาว่างนะในวันหนึ่งเพื่อที่เราจะได้ส่งต่อเรื่องนี้ถามว่าสิ่งสำคัญเลยเริ่มต้นมันก็จากพ่อนั่นแหละคืออยากทำอะไรตอบแทนให้เขาคืนเพราะว่าตอนที่คุณพ่ออยู่อะเรารู้สึกว่ามันก็ยังไม่ได้เพียงพอเราอยากทำสิ่งนี้เล่าเรื่องพ่อให้คนได้ฟังได้เรียนรู้แล้วก็ได้สู่การตายดีก็เริ่มต้นจากชุมชนก็เลยกลับเข้าไปในที่ที่เขาเคยดูแลเราดีก็คือเข้าไปที่โรงพยาบาลส่งเสริมตำบลบ้านไร่เข้าไปติดต่อเขาว่าเราอะมีเครื่องมือต่างๆโอ้เครื่องมือเยอะมากเพราะว่าเขาทุกคลาสจริงๆก็เข้าไปนำเสนอกับเขาคือเราบอกเล่าเรื่องของเครื่องมือก่อนว่าสิ่งนี้คืออะไรอะไรอะไรเงี้ยคือบอกเลยว่าทั้งที่มันคือเรื่องพาราทิปแคร์หรือเรื่องอะไรแบบนี้เป็นเรื่องที่เขาเรียนคือเขาดูแลอยู่แล้วแต่ว่าตัวเครื่องมือพวกนี้ยังไม่ได้เข้าถึงในระดับชุมชนของเรามากเราก็ต้องใช้เวลาพอสมควรในการที่เราจะไปบ่งบอกว่ามันตอบโจทย์ยังไงถ้าเราใช้เครื่องมือนี้กับใครกับกลุ่มไหนทีนี้มันก็จะมีหลักๆในเรื่องของไพ่ไข่ชีวิตสมุดเราใจเรื่องของไพ่ฤดูฝนแล้วก็ตัวที่เรากำลังจะพัฒนากันอยู่นะคะคืออีกตัวหนึ่งไพ่แชร์กันมันก็มีการใช้กับกลุ่มเป้าหมายได้หลากหลายทีนี้เนี่ยเราคุยกับพี่เจี๊ยบที่เราเคยดูแลพ่อว่าเฮ้ยเราทำกับใครดีเราเริ่มต้นทำกับใครดีก็ปรากฏได้ว่ามีโรงเรียนดอกรำดวนก็เลยโอเคมีกลุ่มผู้สูงอายุ
ที่เขามาเรียนรู้กันอยู่แล้วก็แบบน่ารักแซ่บทุกคนน่ะอย่างเงี้ยแล้วก็โอเคงั้นเข้าไปกับกลุ่มนี้เราก็เลยมองว่าโอเคงั้นเราเข้าไปในเรื่องของให้ไขชีวิตชวนคุยเรื่องชีวิตดีกว่าแล้วก็ทำส่วนเราใจเราก็อาจคุยกันโครงการเล็กๆเหมือนแบบพี่น้องคุยกันอะว่าโอเคงั้นเดี๋ยวเราไปที่โรงเรียนดอกลำดวนนะแล้วก็ไปพูดถึงเรื่องสมุดเบาใจกันคือมันง่ายแค่นี้เลยคุณต้อมไม่ได้มีหลักการตัวเองไม่ต้องร่างโครงการในการที่จะเข้าไปหรือแบบอะไรเลยมันง่ายมากเพราะว่าความเฟียดไม่เราเล่นคือมันง่ายมากเพราะว่าใจเรามันไปแล้วเพราะฉะนั้นอะไปด้วยความจริงใจเลยคือไม่ต้องซับซ้อนคืออยากไปขับรถไปเลยแล้วก็พอไปถึงนัดหมายปุ๊บเจอกันเอาไปก็คือคุยในสิ่งที่เราได้รับมาอย่างที่บอกอะพอมันถูกทางปุ๊บไปก็กล้าพูดก็เลยเข้าไปทำกับกลุ่มเนี่ยค่ะโรงเรียนดอกลำดวนของอบต.พันท้ายนรสิงห์ก็จะมีผู้สูงอายุอยู่ประมาณ60-80คนครับก็อายุช่วง60-80ปีนะคะเท่าที่เข้าไปทำมาถ้าผลตอบรับเป็นยังไงบ้างครับนักเรียนในคลาสต้องบอกว่าเกินคาดหมายเพราะว่าตอนแรกอะอย่างที่บอกอะความตายอะใช่ป่ะคือมันพูดยากพูดกับพ่อแม่เราแล้วก็ยากพูดกับใครก็ยากคือถามว่าเวลาที่เราจะแบบออกไปพูดเรื่องความตายมีใครไม่ประมาทบ้างคุณต้อมเราประมาทคนอะคือแบบว่าเฮ้ยเขาจะแบบเข้าใจว่ายังไงนะอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าเราก็เหมือนกับเราก็ถามคุณครูแหละคุณครูที่สอนเราเนาะครูสอนกระบวนการเราว่าแบบเราจะเข้าไปพูดยังไงดีอะไรเงี้ยซึ่งเราค่อยๆแบบเขาเรียกว่าค่อยๆจิ้มเข้าไปก่อนเหมือนค่อยๆพูดเรื่องเกี่ยวกับการคือคำเตยชอบคำว่าวางแผนดูแลสุขภาพล่วงหน้ามันดูไม่น่ากลัวแต่ถ้าเราบอกว่าวางแผนการตายดีน่ากลัวปะคือแบบเตรียมตัวตายอะไรอย่างเงี้ยภาษาที่เราจะได้ยินบ่อยๆอย่างเช่นอีเวนท์ที่เราจะมีก็คือซ้อมตายอย่างเงี้ยคือแบบเฮ้ยถ้ามันไม่ใช่ทุกคนที่จะรับได้แต่พอเราพูดถึงเรื่องวางแผนดูแลสุขภาพล่วงหน้าเนี่ยทุกคนจะมองว่าเฮ้ยดีนี่คือวันนี้เรายังไม่เจ็บป่วยคือต้องบอกความโชคดีก่อนเพราะว่าคุณลุงคุณป้าผู้สูงอายุเขายังไม่ได้เจ็บป่วยไงนะตอนนี้คือเขาแข็งแรงสื่อสารได้เคลื่อนไหวได้โหเต้นกันแบบสนุกสนานอย่างเงี้ยแล้วเราก็เริ่มจากการนี่แหละเราละลายพฤติกรรมเขาก่อนด้วยการที่เขาทำให้เขาตลกโปกฮาไปกับเราก่อน แล้วค่อยสอดแทรกเข้าไป คือเราก็พูดเรื่องการดูแลตัวเองเรื่องการดูแลสุขภาพล่วงหน้าแล้วก็พูดถึงเรื่องเวลาว่างเราก็บอกเขาว่าเนี่ยถ้าสมมติว่าวันนี้เราทำสมุดเบาใจนะเราวางแผนดูแลสุขภาพล่วงหน้าเนี่ยหลังจากเนี้ยเราเบาใจแล้วอ่ะเราใช้เวลาไปทำอย่างอื่นได้เลยนะคุณลุงคุณป้าเราก็คุยเราก็แบบพยายามดึงความโดดเด่นของเครื่องมือต่างๆออกมาใช้ก็คือเรื่องของไพ่แชร์กันที่เรากำลังใช้อยู่อ่ะแต่ก็เอาไปปรับใช้นะถามเขาว่าแบบเขาชอบเวลาว่างอ่ะเขาชอบทำอะไรชอบปลูกต้นไม้หรือเปล่าชอบทำอาหารหรือใครดูแลลูกหลานพอชวนเขาคุยแบบเนี้ยเราก็ค่อยๆนำไปสู่ในเรื่องว่าเขามีอาการของเรื่องสุขภาพอะไรบ้างเราก็ค่อยๆนำเขาสู่เรื่องสมุดเบาใจแล้วก็ทุกคนก็คือถามว่าการตอบรับดีขนาดไหนคือเตยไม่ได้เตรียมตัวไปถูกต้องเพราะว่ามองว่าเดี๋ยวครั้งหน้าเรามาคุยกับเขาอีกคือไม่อยากคุยให้จบในครั้งเดียวปรากฏว่าเสร็จปุ๊บป้าอยากได้ลุงก็จะเอาขอตอนนี้เลยได้ไหมอะไรอย่างเงี้ยเขาบอกว่าใจเย็นๆก่อนเดี๋ยวเราจะเข้าไปทำกระบวนการให้นะอะไรแบบเนี้ยคือทุกคนเขามีการตอบรับที่ดีแล้วสิ่งหนึ่งใช่ไหมที่แต่แบบที่แต่ไม่คิดเลยนะคือมันนำไปถึงจุดที่ว่าเตยถามว่ามีแบบทุกคนแบบเหมือนกับกลัวความตายไหมอ่ะครับเพราะว่าเราสึกว่าถึงจุดนั้นเราถามได้แล้วอ่ะไม่มีใครกลัวความตายแต่แค่ยังไม่พร้อมตายตอนนี้อืมครับไม่กลัวนะคือถ้ามันเกิดขึ้นคือไม่กลัวด้วยวัยเขาเนี่ยเขาไม่กลัวกันแล้วแต่ว่าเขาไม่พร้อมคือแต่ก็ถามว่าไม่พร้อมคืออะไรไม่พร้อมคือไม่รู้ว่าคนข้างหลังเนี่ยจะอยู่กันได้ไหม มันคือความห่วงไงความห่วงยายความรักที่มีต่อลูกหลานเนาะใช่คือตัวฉันเนี่ยไม่ได้กลัวแล้วแหละแต่ว่าข้างหลังฉันเนี่ยจะยังไงก็เลยยังไม่พร้อมยังบางคนน่ะอ่ะคุณต้อมแบบเราพูดกันง่ายๆเหมือนกับชาวบ้านน่ะเนาะแล้วเขาก็บางคนเป็นข้าราชการบำนาญอย่างเงี้ยเขาก็มองว่าในการที่เขาอยู่อ่ะเขายังมีบำนาญเข้ามาอย่างเงี้ยมันทำให้ลูกหลานเขาได้ใช้จ่ายเขาก็ตัวเขาเองถ้าเขาไปเนี่ยเขาไม่กลัวนะแต่ถ้าเกิดว่าเขาไปแล้วลูกหลานเขาจะสบายไหมคือเขาคิดไปถึงขั้นนั้นน่ะมันทำให้เรารู้เลยว่าความห่วงอ่ะ
มันเป็นตัวแปรสำคัญที่ทำให้เราไม่พร้อมตายแล้วการที่เราไม่พร้อมตายแล้วยังมีห่วงก็เพราะว่าเรายังไม่ได้วางแผนใช่ไม่ได้วางแผนไม่ได้คิดตะเตรียมอะไรไว้ใช่ใช่ก็ประมาณนี้ค่ะแล้วก็เดี๋ยวจะมีนัดการทำให้ไขชีวิตแล้วก็สมุดเบาใจแล้วก็ไม่อยากทำแค่สมุดเบาใจแล้วให้เขาจบไปแต่เรายังอยากให้คนในชุมชนอ่ะผู้สูงอายุเขาได้ทบทวนชีวิตตัวเองด้วยว่าโอเคยังต้องการอะไรอีกไหมครับอย่างตัวแพทย์ไขชีวิตเตยชอบมากเลยนะเวลาที่แบบมีคำถามว่าเราอยากขอโทษใครไหมอย่างเงี้ยคุณต้อมครับคือมันดีเพราะว่าในวันหนึ่งบางทีเรามีความโกรธแหละแต่เราไม่รู้อะว่าเราอะมีความโกรธอยู่แล้วก็มีความที่เราหรือมีความที่เราอยากขอโทษใครสักคนแต่เราไม่ได้ตระหนักครับหรือว่าไม่กล้าจะคิดถูกคือมันเป็นมันเอาเรื่องง่ายว่ามันไม่มีอะไรที่นำเราไปให้เราสู่การคิดเรื่องนี้แล้วก็ไตร่ตรองอย่างจริงจังอย่างจริงจังใช่พอเราแบบได้ไปทำตรงนี้ได้ทำกับเพื่อนได้ทำอะไรอย่างเงี้ยบางคนน่ะไม่ใช่แค่เรื่องของการวางแผนดูแลสุขภาพล่วงหน้าแต่กลับมาดีกันก็มีครับมันได้หลายอย่างที่ไปบอกค่ะครับจริงๆแล้วก็เห็นความสำคัญที่ว่าเมื่อคุณลุงคุณป้าได้ทำแล้วก็เกิดการอย่างน้อยเกิดการสื่อสารกับตัวเองก่อนเพราะตอนนี้เขาโชคดีที่เขาเป็นคนที่ทำเองเนาะตอนนี้ก็สื่อสารกับตัวเองก็จะได้รู้อย่างบางอย่างอย่างคำถามที่ว่าอยากขอโทษใครไหมมันก็ได้กลับมาย้อนคิดว่าบางสิ่งบางอย่างที่เรามองข้ามไปหรือเราคิดว่าเราอิกนอร์ไปแล้วแต่จริงๆยังเป็นตะกอนค้างอยู่ในใจเราอยู่เสมอแต่ไม่เคยคุยพอเราคุยทีก็ฟุ้งขึ้นมาทีก็ได้กลับมาตระหนักแล้วก็ทบทวนเรื่องราวบางอย่างในชีวิตของตัวเองแล้วก็นักเรียนห้องเรียนก็แอคทีฟด้วยใช่ไหมครับแล้วก็พร้อมที่จะทำงานร่วมมืออย่างเต็มที่ครับใช่น่ารักมากเพราะว่าตอนแรกเตยบอกเลยว่ามันเป็นงานที่ถามว่ามันเป็นงานที่ยากไหมยากเพราะว่าเราไม่เคยคุยต่อหน้าคนในเรื่องเนี้ยเรื่องความตายต่อหน้าคนมากมายเราก็จะคุยแค่เคสที่เราคิดว่าเราคุยได้แต่ด้วยความที่ตรงเนี้ยคือหกสิบถึงแปดสิบคนแต่คิดว่าไม่เราจะไม่ได้ตรงนี้เต็มร้อยแน่ๆเพราะบางคนเขาอาจจะยังรู้สึกว่าเขาไม่โอเคแต่ปรากฏว่าเตยได้รับกลับมาเต็มร้อยไงคือทุกคนบอกอยากเนี่ยฝากเบอร์ไว้นะต้องมานะต้องมาหาบ้านนะต้องมาหาลุงนะลุงอยากรู้ว่าในเนี้ยทำไมเขาถึงต้องถามคำถามนี้คือทุกคนแอคทีฟกับเราอะแล้วเราก็รู้สึกว่าเราเห็นภาพจากที่เรายังมองไม่ค่อยออกอ่ะแต่ตอนนี้เราเห็นแล้วว่าชุมชนกรุณาพันธะนราศิงห์เนี่ยมันเกิดขึ้นได้จริงๆด้วยการที่ทุกคนเขาเปิดรับเรื่องนี้อะไรเงี้ยค่ะถ้าเป็นไปได้อยากให้ชุมชนกรุณาพันธะนราศิงห์ที่คุณเตยเริ่มหรือกำลังทำอยู่เนี่ยเป็นยังไงครับคือถามว่าภาพที่มองไปมากกว่านั้นเลยคือเตยไม่ได้คิดหยุดแค่ผู้สูงอายุแน่ๆเพราะว่ายิ่งเราอ่ะวางแผนเร็วเท่าไหร่หรือว่าได้มาเรียนรู้ร่วมกันเร็วเท่าไหร่อ่ะคนในวัยเตยเอง30กว่าเอาว่า25ขึ้นหรืออะไรแบบนี้เราสามารถเรียนรู้เรื่องเนี้ยได้แล้วแล้วก็อยากให้มีการอย่างที่บอกค่ะว่าชุมชนกรุณาเนี่ยมันมีมาก่อนอยู่แล้วในพันธะนราศิงห์แต่ว่ายังเป็นจุดโน้นจุดนี้จุดนั้นแต่ว่าถ้าเรามารวมกันอ่ะมันเหมือนท่าไม้หลายๆอันมารวมกันมันก็แข็งแกร่งมันก็แข็งแรงขึ้นพอให้เราจะแบบช่วยเหลือกันเองเนี่ยได้ดีมากขึ้นแล้วชุมชนก็จะมีการมีความกรุณาเบิกบานในชุมชนได้อย่างแบบแผ่กระจายมากขึ้นแล้วก็รวมไปถึงกับตำบลรอบข้างเล็กๆที่เขาอยู่ใกล้ๆเราแบบเนี้ยค่ะเพราะว่าเขายังมาใช้โรงพยาบาลส่งเสริมตำบลของเราอยู่เนาะก็เขาก็ได้เข้ามาเรียนรู้เรื่องนี้ด้วยแล้วก็สิ่งที่มุ่งเห็นที่สุดเลยก็คือว่าทุกคนเบาใจอันเนี้ยเบาใจแล้วก็อยู่ดีอย่างมีความสุขแล้วก็ตายดีอันเนี้ยก็คือชัดมาตั้งแต่ต้นแล้วก็ยังชัดอยู่วันนี้ว่าต้องทำให้ได้ให้เกิดขึ้นกับพื้นที่ที่เราอยู่ให้ได้ครับผมครับก็คุณกอเตยก็ได้ไปสร้างชุมชนกรุณาเพื่อให้ทุกคนได้เรียนรู้ที่จะอยู่ดีแล้วก็เดินทางไปสู่ความใจที่ดีหรือว่าสงบอย่างที่ทุกคนว่ากันนะและสำหรับคุณกอเตยนะครับที่ได้เอาตัวเองลงมือมาทำเพื่อชุมชนของตนเองแล้วเนี่ยกับตัวเองแล้วรู้สึกยังไงบ้างครับเป็นยังไงบ้างคือต้องบอกก่อนว่าเราอะเราเป็นคนที่คิดถึงเรื่องตัวเราเป็นหลักนะจะว่าเราเห็นแก่ตัวก็เป็นคนเห็นแก่ตัวเหมือนกันนะเมื่อก่อนอะต้องพูดคำนี้เพราะว่าเราจะคิดแค่ว่าเราเอาตัวเราเป็นหลักแล้วแหละแล้วเราก็
ไม่ต้องอะไรใครอะไรอย่างเงี้ยแต่วันนี้มันก็ยังเป็นตัวเราอยู่แต่เพียงแค่ว่าเราเติมเต็มชีวิตเราให้มีความหมายแบบไหนที่ทำให้คนอื่นได้ด้วยคือเราเปลี่ยนเราเปลี่ยนคุณป้อมเราอ่ะจากที่เราเติบโตมาเราเปลี่ยนเยอะมากอ่ะมาตั้งแต่วันนั้นจนมาถึงวันนี้นะคือตัวเราเปลี่ยนไปเยอะแล้วก็อย่างที่บอกอ่ะว่าเติมเต็มตัวเองก่อนแล้วก็ให้ความกรุณามันเกิดขึ้นกับตัวเราในใจเราเรากรุณาผู้อื่นแล้วก็แผ่ตรงเนี้ยไปให้กับคนอื่นด้วยถามว่าทุกวันนี้สิ่งให้กลับมาคือมันมีผลกับตัวเราอย่างไรก็คือว่าอย่างเช้าวันเนี้ยเราตื่นมาคุยกันตรงเนี้ยมันมีความหมายนะเพราะเรารู้ว่าคนที่ฟังเราเขาก็จะได้รับอะไรกลับไปแค่นี้เลยแล้วก็อย่างที่บอกว่ายึดถือความสุขเป็นหลักความสุขที่มันจะทำให้ตัวเรามีความสุขและไม่ทำให้ใครเดือดร้อนและเป็นประโยชน์ให้คนอื่นคิดแค่นี้เลยค่ะแค่ว่าวันนี้เราตื่นมาเรามีความสุขทุกวันก็คุยกับคุณกอเตยและเห็นเลยว่าสิ่งที่สำคัญอย่างหนึ่งคือความเชื่อมั่นในเครื่องมือหรือในตนเองอย่างแรกก็คือเมื่อเราได้ทำกับตนเองแล้วเห็นประโยชน์จริงแล้วเราจึงต้องการที่จะส่งต่อประโยชน์หรือส่งต่อคุณค่าสิ่งดีๆตรงนั้นให้กับคนอื่นแล้วเราก็ลงมือทำจริงด้วยกับตนเองถ้าผู้ฟังหลายๆท่านก็อาจจะยังมีความกังวลอยู่ว่าเอ๊ะสมมติเบาใจทำแล้วมันต้องเป็นยังไงฉันเขียนแล้วมันจะเปลี่ยนแปลงได้ไหมพอเราคุยกับคนกอเตยเรารู้เลยว่าคนกอเตยบอกฉันต้องทำสมุดเบาใจปีละหนึ่งเล่มใช่ไหมฮะปีละหนึ่งเล่มแล้วเพื่อจะมีชีวิตทำสมุดเบาใจต่อไปเรื่อยๆแล้วก็เปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลานะครับสุดท้ายนี้คุณกอเตยมีอะไรอยากจะพูดคุยกับท่านผู้ฟังของเราบ้างครับที่ได้ฟังเรื่องราวมาจนถึงตอนนี้ก็จริงๆแล้วขอฝากเรื่องสมุดเบาใจเพราะว่าหลายคนต้องบอกว่าเราพอทราบมาว่าหลายคนเริ่มรู้จักแล้วก็มีสมุดเบาใจแต่ทุกคนทำไม่จบครับเนาะพอเราทำไม่จบแล้วก็เราจะรู้สึกว่าเออแบบเอาไว้ก่อนอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นตรงเนี้ยมันจะไม่สมบูรณ์แบบอยากให้เชื่อมั่นในการที่จะเขียนลงไปเพราะเราเปลี่ยนแปลงได้ตลอดอย่างที่คุณต้องบอกเมื่อกี้คือไม่ต้องกลัวว่าเขียนไปแล้วมันจะเปลี่ยนแปลงไม่ได้คือชีวิตเรามันเปลี่ยนไปทุกวันความคิดเราเปลี่ยนทุกวันเราสามารถกลับมาดั้งดูได้ทุกวันจริงๆไม่ต้องปีละครั้งก็ได้อย่างวันนี้เราได้รับโอกาสเราขอบคุณตัวเองก่อนวันนี้เรายังมีชีวิตอยู่เราเปิดดูสมุดเบาใจว่าความต้องการเจตจำนงของเรามันเปลี่ยนไปไหมเราเปลี่ยนแปลงได้ทุกวันถ้าเปลี่ยนไปปุ๊บอ้าวเอาเล่มใหม่มาเขียนไม่มีที่เขียนพอแล้วเขียนเล่มใหม่ได้อย่างนี้ค่ะแล้วก็สิ่งสำคัญที่สุดก็คือว่าทำแล้วอย่าเก็บไว้กับตัวเองต้องบอกคนรอบข้างที่เขาจะดูแลเราใช่คือหลายคนทำปุ๊บเก็บไว้เองอ้าวถึงเวลาปุ๊บอยู่ไหนล่ะไม่มีใครรับรู้ด้วยใช่ใช่ค่ะอันนี้สำคัญแล้วก็อย่างที่บอกว่าเราเริ่มต้นจากการเป็นชุมชนกรุณาเพราะฉะนั้นในเรื่องของความกรุณาเนี่ยเชื่อมั่นเหลือเกินว่าทุกคนมีอยู่ในใจอยู่แล้วแต่อยากให้ทุกคนอ่ะเผื่อแผ่ความกรุณาที่ตัวเองมีอันดับแรกกรุณากับตัวเองก่อนรักตัวเองมากๆนะคะแล้วก็เผื่อแผ่ความรักความกรุณาเนี้ยไปให้กับคนรอบข้างของเราไม่จำเป็นต้องเป็นชุมชนที่ใหญ่อะไรมากมายครับแค่เพียงพ่อแม่เราเพื่อนเราคนรอบตัวเราที่รักเราเนี้ยแค่นี้เราก็สามารถสร้างชุมชนกรุณาของตัวเราเองได้แล้วชุมชนกรุณาของตัวเราเองชุมชนกรุณาในบ้านชุมชนกรุณาของผองเพื่อนรอบๆตัวเราที่วันนี้เราจะคุยเรื่องสำคัญเพราะปกติเราคุยในบ้านแล้วพ่อแม่กินข้าวหรือยังไปไหนมาทำอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมครับพอเรามีสมุดเบาใจมีข้อคำถามที่เราได้เห็นว่ามีเรื่องสำคัญที่เราควรได้คุยได้เรียนรู้กันอยู่เราก็หยิบข้อนั้นมาทำเหมือนคุณกอเตยว่าลองเอาสักข้อมาคุยกันค่อยๆคุยค่อยๆเรียนรู้ซึ่งกันและกันแล้วก็กลายเป็นพื้นที่แห่งการรับฟังเป็นพื้นที่แห่งการเข้าใจสิ่งที่ต้องการจริงๆของคนในครอบครัวที่เราไม่ได้คิดเราเองว่าเขาน่าจะต้องการแบบนี้นะอะไรเงี้ยก็เห็นความงดงามเห็นคุณค่าที่เราได้ใช้เครื่องมือนี้กับชีวิตของคุณกอเตยขึ้นมานะครับครับแต่สุดท้ายนี้ก็ขอบคุณคุณกอเตยมากนะครับที่มาแบ่งปันเรื่องราวประสบการณ์ของการทำสมุดเบาใจด้วยตนเองกับคุณพ่อคุณแม่แล้วก็พัฒนาไปถึงการได้เป็นกระบวนการชุมชนพันท้ายนรสิงห์ที่จะทำให้ชุมชนกระดุงงานเส้นทางและกันครับขอบคุณมากนะคะครับท่านผู้ฟังสามารถติดตามรับฟังรายการโคโค่ฟ้าโคโค่เฟรนด์ได้ทางพอดแคสต์ของPeace Today นะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ